สวัสดีครับนี่คือซอมบี้บุ๊ครีวิวรายการรีวิวหนังสือโดยร้านหนังสือซอมบี้บุ๊คสำหรับเทปนี้ในช่วงเวลาที่นิยามของความยุติธรรมกำลังถูกตั้งคำถามอย่างน่าใคร่ครวญหนังสือเล่มหนึ่งที่เราจะคิดถึงเสมอในเวลาที่ต้องการจะตั้งคำถามถึงความยุติธรรมก็ย่อมต้องเป็นคนนอกวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกโดยนักเขียนรางวัลโนเบลปี1957อัมแบร์กามูหลายคนคงเคยได้ยินวลีที่ว่าผมรักแม่มากกว่าความยุติธรรมมันคือวลีที่ถูกใช้ทั้งในแง่ที่ถูกและแง่ที่ผิดฝาผิดตัวมาโดยตลอดอันสืบเนื่องมาจากนวนิยายเล่มนี้ในครึ่งเรื่องแรกนั้นเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ไม่มีแม่ของเมอร์โซผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตปกติไปดูหนังแอบรักหญิงสาวหาเวลาว่างไปเที่ยวริมทะเลจากนั้นจู่ๆในครึ่งหลังของนวนิยายก็ผลักให้ตัวละครต้องตกเป็นจำเลยให้กับคดีที่เขาไม่ได้ก่อแต่สาระสำคัญของเนื้อหาส่วนนี้คือส่วนของการพิจารณาคดีซึ่งฉากลักษณะนี้ในทางวรรณกรรมนั้นจะเรียกว่าเขาดูมดราม่าซึ่งฉากนี้ในคนนอกเนี่ยนะครับจะสร้างอิทธิพลให้กับศิลปะคณะอื่นซึ่งที่จะรับเต็มๆก็คงไม่พ้นภาพยนตร์ที่ทำให้เกิดภาพยนตร์ประเภทเขาดูมดราม่าซึ่งจะดำเนินเนื้อหาส่วนใหญ่ในห้องพิจารณาคดีอาทิเช่นภาพยนตร์อย่าง A Few Good Men หรือ The Trail of Chicago 7ซึ่งหลายคนน่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วการที่เมอร์โซได้ปะทะคารมกับผู้พิพากษาเป็นมากกว่าการแก้ต่างความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองมันไม่ใช่การใช้เลขกลแบบจำเลยปะทะอัยการและผู้พิพากษาแบบที่เราคุ้นชินแต่มันคือการตั้งคำถามทั้งต่อระบบยุติธรรมและอำนาจในมือของผู้พิพากษาที่อาจสะท้อนได้ถึงอำนาจในการปกครองประเภทอื่นๆในโลกนี้มันคือการตั้งคำถามว่าอำนาจแห่งความยุติธรรมที่เขาว่าต่อๆมามันเป็นความยุติธรรมจริงหรือไม่แม่นั้นมีความรักที่ไร้เงื่อนไขมองผิวเผินก็อาจมากกว่าความยุติธรรมในนามของกฎหมายแต่รักที่ไม่อาจตั้งคำถามได้รักที่ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ในความมากไปหรือล้นไปนั่นใช่ความรักหรือไม่นั่นใช่ความยุติธรรมหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผู้อ่านต้องหาคำตอบด้วยตัวเองในนวนิยายที่ต้องอ่านจริงๆนี่คือคนนอกโดยอัมแบร์กามูและนี่คือซอมบี้บุ๊ครีวิวขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมว่าหากชื่นชอบรีวิวของเราให้กำลังใจกันได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ